นับตั้งแต่วันเข้าพรรษามาจนกระทั่งพรรษานี้ผมก็ไม่เคยได้เทศน์ให้หมู่เพื่อนฟังเพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวยไม่สะดวกที่จะเทศน์แต่ยกขึ้นมาพูดแต่ละคำละคำเหมือนยกสูงทั้งท่อนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากนั้นก็ความจำหลงหน้าหลงหลังเลอะเลอะเทอะไปนะเดี๋ยวนี้การสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนมานานสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มความสามารถที่ปฏิบัติมาหากจะรู้เห็นประการใดก็จะเทิดเต็มภูมิแห่งความรู้นั้นๆหมดแล้วใครจะยึดไปปฏิบัติอย่างไรก็ยึดเอาเท่านั้นไม่ยึดก็สุดวิสัยเรื่องที่เรียนนี้มันอยู่ปากคอกเคยพูดเสมอมันออกอย่างรวดเร็วมองไม่ทันรสชาติของมันนี่ดื่มด่ำมากเพราะงั้นสัตว์โลกจึงได้ติดความโกรธมันก็ติดความโลภก็ติดความรักความชังติดทั้งนั้นมีรสมาพร้อมกันพร้อมกันไม่งั้นสัตว์โลกไม่ติดโลภมันก็พอใจโลภโกรธก็พอใจโกรธไม่ได้เห็นโทษของมันเลยรักก็พอใจรักทางเกียดโกรธอะไรก็พอใจทั้งนั้นไม่งั้นสัตว์โลกไม่ติดเมื่อไม่มีวิชาเหนือนี่แล้วจะไม่รู้เลยแต่โลกจึงต้องวนเวียนกันอยู่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เรื่อยมาแล้วจะเรื่อยไปถ้ามันมีธรรมออกแก้ไขถอดถอนหรือเทียบเคียงกันในระหว่างรสชาติทั้งสองอย่างคือรสชาติแห่งกิเลสกับรสชาติแห่งธรรมโทษคุณของกิเลสเป็นอย่างไรคุณของธรรมเป็นอย่างไรหากไม่มีสิ่งเหล่านี้จะเทียบกันแล้วก็โลกไม่มีการเวลาที่จะหลุดพ้นไปได้เลยอยู่เป็นมาฉันใดก็ต้องเป็นไปฉันนั้นสิ่งที่จะพอกพูนได้ที่เหลือมีกำลังกล้าหนาแน่นขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกก็ยิ่งนับวันมากและหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันจนไม่มีใครคิดว่าเป็นกิเลสเป็นความผิดเป็นความชั่วเสียหายอันใดเลยเพราะไม่มีทางคิดไม่มีธรรมเครื่องคิดถ้ามีธรรมเป็นเครื่องให้ขบคิดก็พอจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้นี่ไม่มีเลยแม้ที่สุดอย่างพวกเรามาปฏิบัตินี้มันก็ปฏิบัติกันแบบสุ่มๆเดาๆไม่ปรากฏผลแห่งธรรมขึ้นมาพอเทียบเทียงฟัดเหี่ยงกันบ้างกับเพื่อพอที่จะให้มีแก่ใจบำเพ็ญตนให้หนักแน่นเข้าโดยลำดับลำดาเพื่อสิ่งที่เป็นพิษภัยทั้งหลายจะได้จางลงไปจางลงไปเหงื่อแห้งลงไปจนกระทั่งหมดสิ้นไปจากใจมันไม่มีเครื่องทดสอบไม่มีความแยบคายภายในจิตใจความชั่วหรือกิเลสมันแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดมันก็ติดแนบกับใจติดแนบกับเราติดแนบกับตัวเสียเป็นเรื่องของเราของเราไปทั้งสิ้นไม่ได้เป็นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อยากแตะต้องเราเราจึงเชื่อเราเราจึงเห็นตามเราทั้งที่คำว่าเรานั้นเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเราก็ไม่รู้นี่ที่สำคัญมากมาทำไม่เหนือกว่ามันไม่รู้เลยทำไงมาทำเหนือกว่าพิเดชประเภทใดก็รู้กันชัดแก้ไขกันได้แก้ไขกันได้จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเพราะความรู้แห่งธรรมครอบหมดครอบหมดก็ทำลายได้หมดนี่ไม่มีภาวนาให้จิตสงบพอจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบกับโทษแห่งความวุ่นวายสายแสมันก็ไม่เห็นเสียเขาไม่รู้เสียเนี่ยถึงเรื่องปัญญาความเฉลียวฉลาดทางด้านจิตตภาวนาก็จะแยกแยะสิ่งทั้งหลายที่มันลุ่มหลงล่มจมอยู่นั้นมันก็ไม่มีอุบายที่จะแยกแยะให้เห็นสิ่งเหล่านั้นเสียเพราะฉะนั้นความฉลาด
เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลไม่เป็นความฉลาดของธรรมบอกว่าเราฉลาดไปเสียทีนี้เพราะกิเลสเป็นเราแล้วอะไรก็ว่าเราดีไปหมดมันทั้งอยู่เป็นเรื่องของกิเลสมันแทรกอยู่กับใจแต่ไม่ใช่ใจเราก็ไม่รู้มีปัญญาพอจะรู้บ้างมันก็แยกกันออกได้ปัญญาประเภทฆ่ากิเลสมีปัญญาประเภทกิเลสฆ่าธรรมก็มีส่วนมากมีแต่ปัญญาของกิเลสฆ่าธรรมนั่นแหละปัญญาของธรรมฆ่ากิเลสไม่ค่อยมีถ้าจิตมันไม่ได้เป็นปัญญาทางด้านธรรมะอย่างที่ท่านมาวิปัสสนาวิปัสสนานั่นก็เป็นเรื่องปัญญาของกิเลสไปทั้งหมดมันสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรมีปฏิบัติมานานพอสมควรมีหนึ่งพิจารณาเรื่องความเป็นมาของตัวเองก็เดี๋ยวพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเรื่องเวลามันหนามันแน่นด้วยกิเลสมันก็หนาแน่นด้วยจริงๆแต่ว่าอิทธิหนาละอาใจก็เลยว่าเต็มหัวใจนั่นแหละมีอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ถอยจริงๆพอฟัดพอเหวี่ยงกันมาได้อำนาจของกิเลสเวลามันมีมากๆแล้วถ้าต่อสู้เรานี่ไม่มีความหมายนะตั้งสตินี่มีท่าต่อสู้ตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อให้รู้เรื่องของกิเลสตั้งกับล้มมันไปพร้อมๆกันตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่นั่นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงปัญญาก็พอจะออกปัญญาก็เป็นสัญญาไปในขณะเดียวกันสัญญาอารมณ์นั่นเองมันไม่เป็นปัญญาความรู้แจ้งแทงทะลุเป็นลำดับลำดาไปเพราะว่าปัญญาขึ้นแต่คำพูดคำความคิดเฉยๆว่าปัญญาเวลามันออกมันเป็นสัญญาอารมณ์ของเรื่องสมุทัยไปทั้งหมดนี่แหละเวลากิเลสมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นจึงต้องเลยใช้วิธีเลยหลายด้านหลายทางที่จะฝึกขัดทรมานตนให้เห็นเหตุเห็นผลระหว่างกิเลสกับธรรมจนได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเรียกว่าจับเงื่อนได้แล้วเป็นอย่างพรอาหารอดอาหารนี่แหละที่ได้สำหรับผมเองไม่ได้อย่างอื่นนะอย่างอื่นไม่ได้เลยฉันธรรมดาอิ่มน้ำสำราญนี้ไปภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรนี่แต่เรื่องอย่างว่านี่ในความมุ่งมั่นที่เราจะเอาให้ได้อย่างใจมุ่งแต่หัวใจแต่ก็มีแต่เรื่องของกิเลสตีล้มอยู่มันต้องในพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมจึงยึดได้จากนั้นก็ก้าวแหละจึงสืบต่อกันเรื่อยๆปล่อยไม่ได้อีกแหละจึงทุกอย่างลำบากขนาดไหนก็ต้องเลยทำเพราะได้ผลในทางนี้วิธีนี้จะไปเปลี่ยนแปลงเห็นว่ายากเกินไปแล้วไปทำจะทางอื่นอย่างอื่นมันไม่ได้ผลนะมันก็ต้องทำแบบนี้แบบทุกๆลำบากมากๆนี่เพราะมันได้ผลขึ้นมาเรื่อยๆนี่ก็ต้องทนเวลามันหนามันหนาขนาดนั้นนะที่เหลือมันพอมีทางช่องทางก็คือความสงบใจจิตมีความสงบได้ล่ะอารมณ์ก็ไม่มากอารมณ์ที่มันคิดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอดีตอนาคตก็คิดแต่เรื่องเหล่านี้แหละเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องอะไรนี่มันเวลาจิตสงบสงบมากน้อยมันก็เบาลงสงบมากสงบเต็มที่มันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นไม่ควรเลยมีแต่ความสงบแน่วอยู่จิตเป็นสมาธิอารมณ์เหล่านี้ก็ไม่ควรนั่นแหละท่านว่าใจอิ่มตัวในอารมณ์ที่เคยหิวโหยอยู่นั้นมันอิ่มตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพาทำงานจึงทำได้อย่างสะดวกสบายบังคับให้ทำเพราะยังไม่เห็นผลของงานคือทางด้านปัญญาต้องบังคับให้ทำถ้าไม่บังคับออกจากนั้นมันก็มาเข้าสู่ความสงบนี้ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไหน
พราะจิตอิ่มตัวในอารมณ์ที่กล่าวเหล่านี้ถ้าจิตนั่งหิวโหยอยู่แล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ตะเลิดเปิดเปิงเลยก็เคยพิจารณาแล้วนี่ถึงจะมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันเป็นสัญญาไปหมดไม่มีคำว่าปัญญาแฝงอยู่ในนั้นเลยแต่เมื่อจิตเป็นสมาธิทางข้าไม่พิจารณาทางด้านปัญญามันพิจารณาถึงไม่อยากพิจารณามันก็ไม่พุ่งชันไปทางที่เคยเป็นจนกระทั่งได้เหตุได้ผลแล้วก็เกิดความสนใจเห็นคุณค่าของปัญญาขึ้นมาทีนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไม่ได้เกิดคร้านอะไรละทีหมุนเรื่อยเรื่อยก็ยิ่งเห็นเหตุเห็นผลชัดเจนเข้าไปนี่ระหว่างทำเห็นกิเลสเห็นอย่างนี้เห็นความฟุ้งซ่านอันเป็นสาเหตุให้ได้รับความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจก็เห็นด้วยสมาธิคือความสงบนะเห็นความมืดตื้อความวุ่นวายของอารมณ์ติดพันในอารมณ์ทั้งหลายก็เห็นได้ด้วยปัญญาพิจารณาแยกแยะในส่วนต่างๆของร่างกายทั้งของเขาของเราเทียบให้ได้ทุกสัดทุกส่วนวกไปเวียนมาอยู่นั่นด้วยความเจาะจงมีสติเป็นเครื่องบังคับให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นอยู่นั่นมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปก็ค่อยซึมซาบไปได้นั่นนี่ก็เห็นโทษกันอย่างโดยลำดับอย่างนี้เองความหลงอยู่ตรงไหนจิตใจย่อมมีความหนักหน่วงอยู่ตรงนั้นเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นพอปัญญาส่องทะลุเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับนำสิ่งของที่อยู่ในภาชนะนั้นออกขนออกขนออกเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆต่อไปก็เบาหวิวหวิวนี่ทางด้านปัญญาเห็นทั่วกันเป็นลำดับลำดาอย่างนั้นนี่ทำไปเฉยแบบงูปลาปลาไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรเลยมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่โลกเรื่องเลี้ยงโลกหรือที่เหลือกิน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 ทั้งวันทั้งคืนก็มีแต่ชื่อว่ากรรมฐานเท่านั้นส่วนกิริยาอาการทั้งภายในภายนอกมันเป็นเรื่องของกิเลสของโลกไปหมดจิตคิดออกมาแต่แล้วขณะขณะเป็นเรื่องของโลกไปหมดเรื่องของกิเลสไปทั้งมวลเดินยังคงอยู่มันก็มีแต่เรื่องเหล่านี้กิริยาบทใดๆก็มีแต่เรื่องเหล่านี้เรายังจะภูมิใจว่าเราภาวนาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นท่าอะไรเลยทีนี้คำว่าโลกก็คือกิเลสไม่เคยอ่อนตัวนั่นสิมันหมุนของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้ติดจมกับมันไปหนักเข้าไปหนักเข้าไปที่จะฟื้นตนขึ้นมาได้มันลำบากถ้าไม่มีต้นทุนคือความสงบเย็นใจบ้างแล้วภาวนาก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยความเดือดร้อนวุ่นวายภายในจิตใจนี่สำคัญมากร่างกายของเราไม่ได้ทำการทำงานอะไรอยู่เย็นเป็นสุขจะพูดถึงเรื่องร่างกายแต่ความสุขทางกายมันไม่เห็นได้เรื่องอะไรความสุขทางใจความทุกข์ทางใจต่างหากเป็นเรื่องสำคัญใจไม่สงบก็หาความสุขไม่ได้การขบการฉันอิ่มหนำสำราญเท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมกิเลสราคะตัณหาให้กล้าแข็งขึ้นเป็นลำดับแล้วก็มาทับหัวใจเราให้เกิดความทุกข์ความทรมานนี่สำคัญอยู่มากนะยิ่งทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากกว่าแต่ก่อนมันเป็นอยู่ในใจนี่แหละก่อนเราทำงานได้แนะนำสั่งสอนได้ทุกวันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วไม่ได้สนใจกับอะไรลำพังเจ้าของมันหนีไปนานแล้วป่าเขาไปอยู่สะดวกสบายตามบ้านเรือนกี่หลังคาเรือนก็แล้วแต่มันสบายในชาติในขันพอเหมาะพอดีกับความอยู่คนเดียวถึงเวลาที่จะตรงจะวางแล้วไปไม่รอดแล้วเหลือจะปล่อยปุ๊บเราไม่ได้มีอะไรห่วงใยในชาติในขันนี่เลยพิจารณาเราพูดให้เต็มปากกับตัวมันรอบจะพอแล้ววางนั่นเลยมันรู้จะเต็มหัวใจแล้วก็ไม่ทราบจะหลงอะไรปกติมันก็ปล่อยของมันอยู่แล้วแม้อาศัยด้วยกันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นสัตว์เป็นส่วนของใครของเราจิตก็เป็นจิตธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นธรรมชาติแบบนี้มันก็รู้อยู่อย่างชัดๆก็ไม่ทราบจะหวงอะไรกัน
การเป็นการตายก็สมมุติกันขึ้นเฉยๆหมุนรวมตัวอยู่นี่อันเป็นส่วนผสมเป็นร่างกายของเขาของเราอย่างนี้มีจิตรับผิดชอบอยู่เท่านั้นความรู้นี้สร้างไปทั่วสรรพาร่างกายเมื่อร่างกายนี้มันหมดกำลังของมันที่จะใช้การใช้งานได้แล้วตลอดถึงหมดสภาพโดยประการทั้งปวงแล้วเขาเรียกว่าคนตายนะจิตมันไม่ได้ตายแล้วสิจิตจะออกจากร่างมันไม่ต้องไปเรียนวิชาออกแหละมันรู้เองในตัวเองนะจะหาเรียนวิชาที่ไหนจิตออกจากร่างจิตเข้าร่างมันเป็นธรรมชาติของมันยิ่งในภาคปฏิบัติโดยแล้วยิ่งรู้ชัดเห็นชัดมันไม่มีความห่วงใยเสียดายอะไรกับธาตุกับขันธ์เราอยู่อาศัยกันไปวันๆเท่านั้นพอทำประโยชน์ได้ก็ทำไปเรามีเท่านั้นเรื่องที่เจ้าของจะมุ่งหวังอะไรกับเจ้าของมันไม่มีก็บอกไม่มีไม่เห็นมีอะไรในสามแดนโลกฐานนี้มันไปจุดไปจ่อไปยึดไปเกาะกับอะไรติดใจกับอะไรไม่เห็นมีแม้ที่สุดแต่ในร่างกายของเราที่แบกหางมันทุกวันนี้มันก็ไม่เห็นหนึ่งเนี่ยหากอยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นแหละรู้กันอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตพอตัวแล้วจิตไม่เป็นทุกข์จะเอาทุกข์มาจากไหนตัวทุกข์ก็เพราะกิเลสเท่านั้นฟาดกิเลสให้แหลกแตกกระจายออกจากใจแล้วทุกข์จะมาจากไหนในหัวใจดวงนั้นไม่มีตั้งแต่วันบรรลุธรรมปึ้งขึ้นมาเท่านั้นจนกระทั่งวันปรินิพพานตลอดกาลไหนๆอีกทุกข์มีที่เกิดขึ้นทางใจได้อย่างไรเพราะกิเลสไม่มีดับแล้วนิโรธดับก็ดับทุกข์ก็คือมรรคเป็นผู้สังหารสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์หมดภายในใจแล้วก็ไม่ทราบจะไปหาที่ไหนมันพอก็รู้เองอดีตอนาคตที่มันเคยคิดบุญไปโน่นบุญมานี่มันก็ไม่คิดเสียขาดนู่นขาดนี่มันก็ไม่ขาดมันพอดีพอดีอยู่กับธรรมชาติที่ไม่มีเรื่องนั่นแหละนี่จิตหมดเรื่องแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเรื่องของจิตคืออะไรก็คือกิเลสสมุทัยนั่นแหละตัวก่อเรื่องตัวนี้ตัวสำคัญมากตัวนี้หมดไปแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องธรรมชาตินั่นก็เป็นธรรมชาตินั่นเหรออยู่ในธาตุในขันธ์ก็เป็นธรรมชาติของตัวอยู่อย่างนั้นเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์ไปยึดไปถืออะไรเป็นหนักไปเบากับอะไรก็ไม่มีนี่ที่ทำสดสดร้อนๆอยู่อย่างนี้กับผู้ปฏิบัติเราก็เป็นนักปฏิบัติมันควรจะรู้จะเห็นสิ่งนี้ได้มากได้น้อยตามกำลังของเราอย่างน้อยได้ทรงสมาธิคือความสงบใจก็ยังพอเย็นใจคนพระเราถ้าใจไม่มีความสงบเลยนี่หาความสุขไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เร่งคว้างวุ่นวายถ้ามีสมาธิแล้วก็เย็นสบายอาศัยอยู่ในนั้นถ้ามีปัญญาออกก้าวเดินแล้วนั่นก็นับวันละที่จะหดย่นวัฏวนเข้ามาเข้าสู่มาเข้าสู่ใจดวงเดียวจนกระทั่งขาดจากกันเลยไม่มีเงื่อนต่อทั้งอดีตอนาคตนะนี่ก็มีเท่านั้นมันอยู่ที่ใจท่านจึงว่าเหตุปัจจโยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างไรมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจเราที่เหลืออยู่ที่ใจมันกระปรุงกระแต่งของมันอยู่ในนั้นแล้วหายมันหมดมันขึ้นไปเองนี้ไม่มีทางต้องหมดต้องขึ้นด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีประจำโลกศาสนาจึงมีประจำโลกไม่มีศาสนาโลกไม่มีความหมายเลยที่จะให้กิเลสหลุดลอยไปเพราะความอิ่มตัวในจิตของสัตว์โลกนี้ไม่มีทางต้องหลุดลอยออกด้วยการชำระสัตว์สารด้วยการซักการฟอกโดยทางความภาคเพียรในท่าต่างๆมันถึงจะเป็นไปได้มันมองไม่เห็นอย่างนั้นที่ไหนที่จะเป็นผู้นำการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงในการต่อไปมันจะมองไม่เห็นอย่างนั้นปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ให้เป็นที่ตายใจได้
ป็นผู้มีความเข้มแข็งในปฏิปทาเครื่องดำเนินถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนี่มันก็หายากอีกแหละกระแสของโลกก็ยิ่งพัดยิ่งผันเข้ามาทุกวันมากเข้าไปทุกวันเรื่องธรรมก็นับวันหาที่หลบที่ซ่อนแล้วธรรมในใจก็ไม่มีธรรมในตู้ในหีบก็ไม่มีใครสนใจจะดูจะปฏิบัติตามไปเสียนะมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายเป็นลำดับลำดาเหล่านี้ทำให้คิดหมดนะแต่ก่อนไม่คิดมากอะไรนะทุกวันนี้ยิ่งคิดยิ่งพิจารณาพิจารณาเท่าไหร่มันยิ่งซึมยิ่งทราบไปตามหลักธรรมชาติของความคิดความรู้จะไปนำมาพูดทุกแง่ทุกมุมเสียอย่างนี้มันก็ไม่ได้รู้ก็รู้อยู่อย่างนั้นอันใดที่พอจะเป็นประโยชน์แก่โลกก็นำมาพูดเมื่อไปสัมผัสสัมพันธ์ควรจะนำมาพูดให้เป็นประโยชน์ในเวลานั้นก็นำมาพูดเมื่อมันสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ก็จะมาพูดหาอะไรมันไม่เกิดประโยชน์นะทั้งที่สิ่งนั้นเป็นจริงมีจริงวัดไหนๆก็จะมีทางยังกลมอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็มีแต่การก่อการสร้างเนี่ยที่ผมเอื้อมละอาเอามากองค์กรรมฐานของเราเนี่ยโอ้ออกหน้าออกตาเนี่ยมันเรื่องของโลกล้วนๆนะใครก็สร้างใครก็ปลูกใครก็ค้นขวายจึงเป็นประหนึ่งว่านี่คือแก่นของศาสนาไปเสียศาสนาคือการก่อการสร้างการรุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมปัจจัยทายทานต่างๆที่ต้องค้นขวายมาปลูกมาสร้างเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปอย่างนั้นเสียนั่นคือศาสนาเนี่ยไปแล้วศาสนาแท้ๆคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองลงอริยสัจ4สติปัฏฐาน4ปึ๋งเลยนี่แหละสอนพระท่านสอนอย่างนั้นไล่เข้าป่าเข้าเขาลำเนาไพรองค์ใดก็ตามเข้ามาเฝ้ารับสั่งถามมีแต่เรื่องจิตตภาวนาไม่เห็นมีเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่เลยแต่ทำไมทุกวันนี้มันถึงได้ออกหน้าออกตานั่งหนาพิจารณาสิเหมือนเป็นของจำเป็นเอาแท้ๆเรื่องอย่างการสร้างโบสถ์โอ้หรูหราอย่างทุกวันนี้ไม่ทราบว่ากี่สิบล้านโบสถ์หลังหนึ่งแล้วก็ไม่มีโบสถ์มันไม่เป็นศาสนาหรือมันจะมีแต่การก่อการสร้างไม่มีการก่อการสร้างดูไปธรรมราธรรมชาติที่เกิดที่มีพอเหมาะพอดีกับเพศของพระนี่มันอยู่ไม่ได้เหรอเน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาเข้าให้มากๆเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจสง่าผ่าเผยขึ้นมานี่มันไม่ได้เหรอเป็นไงหรือไม่ใช่ศาสนาการเจริญภาวนาด้วยความสงบวิเวกสงัดประกอบความเพียรอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนอย่างนั้นไม่ใช่ศาสนาหรือมันเป็นศาสนาตั้งแต่เรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องขวนบ้านขวนเมืองนั่นเหรอนั่นมันน่าคิดนะศาสนาแท้ที่ท่านนำมาเป็นสร้างหลังกระฉามพวกเหล่านี้ท่านเป็นดังที่ว่านี่นะเรื่องจิตภาวนานี้ยกให้เป็นแก่นเดียวเป็นหลักของพระเลยแล้วนี่มีที่ไหนแม้แต่พระกรรมฐานเราทานยังกลมก็ไม่มองแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันท่วมมันทับออกถึงขนาดนั้นเลยดิ้นไปตามโลกเขาอีกนั่นถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปที่ดิ้นไปตามโลกถ้าทำแล้วไม่ดิ้นดิ้นหาอะไรทำต้องรู้เรื่องของโลกสิไม่รู้เรื่องของโลกจะเป็นทำได้ยังไงตื่นหาอะไรคนเต็มโลกเราไปหาถามดูสิน่ะอันนี้เอาความจริงพูดกันไปถามรายใดก็ถามอยู่เวลานี้มีความสุขขนาดไหนบ้างภายในใจอยู่นั่นเพียงเท่านี้ได้ความกระเทือนกันหมดโลกมนุษย์เราก็ไม่มีใครได้รับความสุขเอาความสุขมาจากไหนความโลภความโกรธความหลงคือไฟราคะตัณหาคือไฟเผาไหม้อยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาเอาความเย็นความสบายมาจากไหน
นี่เอากันตรงนี้สิสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นลมปากเป็นสิ่งภายนอกต่างหากความทุกข์แท้มันทุกข์อยู่ที่กายที่ใจสำคัญยิ่งกว่านั้นคือใจต่างหากเดี๋ยวโลกไม่มองเลยสิไม่ว่าโลกว่าธรรมแม้แต่ผู้ที่มาทรงธรรมนักบวชนักปฏิบัติเราก็ยังไม่มองดูจุดสำคัญอย่างนี้ด้วยซ้ำไปเลยมองเป็นแบบโลกเขาไปหมดนอกจากว่าคนนั่นจะเจริญคนนี้จะมีความสุขความสบายคนนั่นได้ดิบได้ดีอย่างนั้นไม่ทราบว่าได้ดิบได้ดีอันไหนดิ้นตายอยู่ด้วยกันทั้งโลกดิ้นธรรมดาหาอยู่หากินพอเป็นพอไปแล้วได้รับความสุขบ้างอันนี้เหมือนกับพอทำเนาอันนี้ดิ้นด้วยความหิวความโหยไม่มีความอิ่มพอแล้วก็เอาความสุขมาจากไหนล่ะฟังถึงว่าความดิ้นความหิวความโหยมันพาคนเป็นสุขหรือความหิวโหยเป็นสุขไหมคนหิวข้าวเป็นสุขไหมไม่น่าสิมันเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดทั้งเรื่องของกิเลสมันพัดมันผันหัวใจของโลกผู้มีกิเลสมันพัดผันอยู่อย่างนี้ด้วยกันหมดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดฐานะสูงต่ำประการใดบาความโง่ความฉลาดยศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนมากันไปกิเลสมันไม่ได้ฟังเสียงเลยราคะคิโทสะคิโมหะคิแน่โลภะคิเนี่ยมันอยู่นี่มันคือไฟมันมีไหมความโลภในหัวใจเรามันมีความโลภมันดิ้นหาอะไรนั่งหนาพอหาอยู่หากินมันก็พอทำเนามันดิ้นก็จนได้นี่แล้วจะเอาอันนั้นได้อย่างนั้นแล้วจะเอาอันนั้นจะเอาอย่างนั้นเลยมีเมืองขอยดิ้นสุดท้ายตายที่มือเปล่าทั้งที่ความดิ้นก็ดิ้นอยู่นั่นแหละดิ้นจนถึงปาระสุดท้ายคนดิ้นตายหาความสุขที่ไหนมีพิจารณาสิราคะคิเนี่ยก็บอกแล้วว่าไฟยิ่งกำเริบสื่อสารขึ้นมากมูลจนจะให้ท่วมโลกท่วมสงสารนั่นแล้วเมื่อกำเริบสื่อสารขึ้นไปนั้นถ้าไม่เท่ากับเสริมไฟจะเท่ากับอะไรก็ระงับดับมันสิถึงจะถูกนี่มีแต่ความกำเริบสื่อสารมีทุกแง่ทุกมุมที่จะส่งเสริมเจ้าราคะตัณหาเนี่ยให้เผาบ้านเผาเมืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดายิ่งทวีรุนแรงขึ้นมันไม่เห็นนิยมว่าใครเป็นคนสูงคนต่ำใครเป็นคนโง่คนฉลาดมันมีแต่ไฟเผาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจในหัวใจนะครับแล้วใครเป็นคนมีความสุขพิจารณาสิโลกมนุษย์เราเนี่ยฟาดหมดทั้งโลกมนุษย์ไม่ต้องว่าสัตว์แหละเอาแค่มนุษย์เราเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญเจริญอย่างนี้แล้วเรียนนี่มันถึงเลยเมื่อมีธรรมออกกลางแล้วมันจะมองเห็นหมดเลยเพราะธรรมเหนือที่ว่ามันดิ้นเหล่านี้นี่เป็นไงธรรมไม่ดิ้นนั่นมันรับกันตรงนั้นธรรมไม่ดิ้นธรรมไม่ดิ้นจึงไม่เป็นทุกข์ความโลภไม่ดิ้นนั่นความโกรธไม่ดิ้นราคะตัณหาไม่ดีนั่นไม่ดีคนไม่ดีไม่ดิ้นคือคนมีความสงบเย็นเย็นใจเอานั่นที่ออกเทียบกันนอกจากนั้นดิ้นดังนั้นแหละแล้วเรายังจะหาดิ้นเหมือนเขาอยู่อยู่หรือในหัวใจเรานี้ก็มากพอแล้วมันผันอยู่ในหัวใจนี้มีเวลาสงบตัวเมื่อไหร่มันก็พอแล้วยังจะเสริมมันดิ้นไปไหนอีกนักบวชนักปฏิบัติเราแล้วไม่เคยดิ้นมาจะเท่าไหร่แล้วมันน่าจะชินชากันบ้างไม่เห็นมีความชินชาวิเดชไม่เคยชินดังนั้นมีการลากไปเรื่อยๆอ่านนั้นมันชัดเจนที่อ่านโลกอ่านสงสารอ่านตรงหัวใจเรานี่ออกไปหาหัวใจใครก็ตามอ่านไปเลยต้องดิ้นความดิ้นมีแต่ลมปากต่างคนต่างเสกสรรพันยอกันขึ้นมาก็หลงลมกันเท่านั้นมันเห็นมีอะไรสำหรับวิเลศมันก็มีแต่ลมแรงๆอ่ะแหละหาความจริงไม่มีจึงเรียกว่าปลอมไม่ใช่เป็นของจริงอะไรทำอ่ะจริงคงไปคงมาว่าผิดว่าถูกว่าดีจริงว่าชั่วจริงวิเลศมันชั่วมันว่าดีได้เนี่ย
ดีมันว่าชั่วได้เนี่ยมีมันว่าไม่มีได้ไม่มีมันว่ามีก็ได้กิเลสมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นโลกที่หลงตามกิเลสจึงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คอยคว้าอยู่นั่นเมื่อพูดไปก็สลดสังเวชแล้วนี่พูดจริงๆนะเพราะมันได้พิจารณาเต็มหัวใจเรื่องเหล่านี้พิจารณามั่วว่าเต็มใครจะว่าบ้าก็ตามก็มันเป็นในหัวใจนี่พิจารณามันทั่วแดนโลกธาตุมันมาว่าอะไรเพียงมาที่อยู่ที่นี่วะนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นนี่ได้เป็นความสลดสังเวชแล้วอัศจรรย์พระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษเสาะแสวงหาความพ้นทุกข์โดยไม่มีใครบอกใครแนะนำเลยทรงเสด็จออกนั่นตรัสรู้ธรรมก็ไม่มีใครบอกแดนตรัสรู้วิธีการต่างๆเราไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพระองค์เป็นสยามภูล้วนๆสยามภูทั้งเหตุก็คือเป็นผู้ขวนขวายเองเสาะแสวงหาเองโดยไม่มีใครแนะใครบอกสยามภูทางผลก็คือเป็นเองรู้เองเห็นเองตรัสรู้เองนั่นเรียกว่าสยามภูเป็นเองจะแปลออกมาอย่างนั้นเป็นเองคือโดยลำพังช่วยตัวเองเท่านั้นท่านเห็นโทษท่านออกพอพ้นไปแล้วก็มาประกาศกลางวันจากสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ควรจะเป็นไปได้ก็พระองค์ก็ฉุดไปลากไปฉุดไปลากไปที่ชุดวิสัยก็ทิ้งไว้อย่างนั้นพวกปทะปรมะคอยจะเข้าเมรุแล้วก็จะทำไงนี่มันพูดจริงๆนั่นพิจารณาจริงแต่ไม่ทราบจะพูดให้ใครฟังมันตรงนี้ในหัวใจนี่มันกิเลสมันเปิดออกหมดเลยสิมันถึงสนุกพิจารณาเนี่ยมันมีอะไรมาหยิบมาขวางมาต้านทานเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่เต็มตัวแล้วจะใช่ไปทางไหนทางไหนจะใช่โดยความเป็นอิสระไม่เป็นน้อยกับผู้ใดเลยสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดเป็นอยู่ยังไงควรจะรู้จะเห็นจะปิดได้ยังไงนั่นที่สำคัญนะที่มันน่าสลดสังเวชนะรู้ที่เห็นมันเป็นยังไงมันก็รู้ไม่เคยรู้มันรู้จะว่าไงไม่สงสัยในความรู้นั้นด้วยประจักษ์ไปด้วยอัศจรรย์แล้วก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวข้องกับเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติเราที่จะลื้อจะถอนออกจากกองฟืนกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในหัวอกนี่เบาบางจางลงไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นเชื้อของมันไม่มีเหลือภายในใจเลยนั่นก็สิ้นไฟไม่เผาอีกต่อไปแล้วนี่สำคัญอันนี้ก็พูดเท่านั้นไม่พูดอะไรมากพูดนี่ก็บึกบึนแล้วนะผมขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้นะพูดมันไม่มีกำลังในธาตุในขันธ์ที่จะพูดนะก็ว่าไปงั้นแหละมันมีกำลังมันก็หมุนติ้วเลยเราที่แต่ก่อนมันเคยเป็นนั่นแหละเดี๋ยวนี้ไม่แล้วนี่จะอ่อนๆคนมากคนน้อยนี่เป็นเหมือนกันนะกำหนดมันสนุกพิจารณาว่างั้นแหละใครจะว่าคุยไม่คุยก็ตามถ้าแบบพูดแบบโลกนะว่าสนุกแต่เราก็ไม่ได้สนุกมันเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยกำหนดไปนี่แล้วคนมาเกี่ยวข้องมากๆเขามาเคารพเรื่องใจใจมันจะเป็นยังไงไม่เห็นเกี่ยวข้องกันเลยนี่ธรรมชาติอันหนึ่งมันเหมือนว่างเป็นสุญญากาศว่างเปล่าไปหมดเลยนะว่างจากทุกอย่างจากตัดจากบุคคลหญิงชายเขาเราว่างไปหมดเลยมันไม่ทราบว่าใครมานับถือใครไม่มานับถือไม่ทราบว่าใครมาชมเชยสรรเสริญใครมานินทาเรื่องของโลกกระทำอยู่นอกๆนู่นเป็นอย่างนั้นนะนี่มันพอตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ตอนนั้นแหละพูดต่อมาดูวันนี้มันคิดขึ้นมาเวลามันจะคิดพี่นาจะทำล้วนเรื่องโลกคิดเป็นแบบโลกไม่มีเลยคือประการแนวของโลกนั้นแต่มันเป็นเรื่องของธรรมล้วนไปมีสภาพความเป็นอยู่ของโลกของสงสารความวิ่งเต้นขวนขวายมันดิ้นรนอะไรอย่างนี้มันดูด้วยความเป็นธรรมแบบนี้ไม่ดูแบบเป็นบ้าดิ้นกับเขาอ๋อพี่ครับใจมันครับจริงๆนะ
มันกดมันถ่วงอยู่นั่นน่ะในหัวใจเรื่องราคาจังหาอย่างแรกนี่โอ้หนักมากนะเจ้าราคาจังหานี่รุนแรงมากนะมากกว่าความที่เหลือประเภทอื่นหนักมากกว่ากระเทือนมากนี่คืออย่างหนึ่งนะเวลาเราพิจารณาไปถึงขั้นมันไม่เผลอกับเรื่องนี้แล้วมันยืนพิจารณาตามกันรู้แต่มันยังแก้ไม่ได้มันก็ว่าจับผิดจับถูกจับหางคว้าหางมันผิดถูกแต่ยังไม่ถึงตัวมันเราทำการทำงานอะไรอยู่ก็การนะทำงานก็อย่างยกไม้ถามเสาบ้างอะไรก็อย่างหลวงผือคือหาถามเสามาทำอะไรข้างๆครับมันยังหลับคือจะอื่นไม่ค่อยทำถ้าเรื่องราคาของแรกปั๊บทำทันทีรู้ว่ามันก็เตือนมากนะครับนี่คือเราภาวนาที่ยังไม่ได้ร่วงเวลานะพอรู้สึกตัวเมื่อไหร่มีสติแบบแทบไม่ได้มันคิดเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วมันคิดอยู่อย่างลึกๆลับๆของมันมันตั้งที่เราไม่ตั้งใจคิดนะพอสติภาพมันย้อนเข้ามารู้ตัวเองมันคิดเรื่องนี้อยู่แล้วนั่นน่ะแล้วโอ้โหเป็นอย่างนี้เหรอบางทีเราระมัดระวังอย่างเต็มที่มันก็ยังมาเป็นได้มันเป็นวันอย่างนี้ครับคุณเราเวลาทำร้ายเข้าไปแล้วเอาไปถึงขั้นที่ละเอียดเข้าไปตัวนตัวแล้วที่จะฆ่ามันจะลึกอะไรๆคิดเรื่องอะไรนี่ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่เรื่องราคานี่พอแยบทันทีเลยรู้ทันทีดับพร้อมเลยเมื่อรู้ทันมันก็ดับเลยพอแยบรู้ทันวันนี้เราเคยเล่าให้พ่อแม่อาจารย์ฟังโอ้ท่านตอบแยบคายมากนะผมก็เลยลุ้นเป็นสติได้อย่างดีมากเลยผมพูดถึงเรื่องเจ้าโลกตัวตัวนี้ตัวเจ้าโลกของว่าผมจำได้แต่นี่มันรุนแรงเลยว่าเรามันเป็นกับเรามันก็รับกันกับคำพูดของท่านมันเป็นในเรามันก็รับกันเนี่ยงั้นแล้วถ้ามันมีต่างคนต่างมือมันก็รับกันความรุนแรงมันก็ความยังไงมันก็รู้บางท่านพูดเราก็กำลังพิจารณาอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อมันผ่านอันนี้ไปแล้วมันเหมือนกับว่าบ้านร้างจะมีคนอยู่อย่างว่านั่นนะเป็นขั้นๆนะความดิ้นดิ้นความเพ่งเพ่งผ่านๆก็ตัวนี้เองนะตัวพึกตัวขนองกินเหล้ามัสุราโฮเฮอยู่ตามบ้านตามเรือนพอไม่มีคนกินเหล้าเมายาคนมีแต่คนดีก็บ้านก็สงบเหมือนบ้านร้างว่ะไอ้ตัวนี้มันเมื่อตัวนี้มันนั่นหมดไปจิตใจมันก็เพ่งผ่านอย่างนั้นนะความดูดความดึงดูดมันก็ไม่ดึงดูดเพราะว่ามันหนักมากนะอันนี้แก่ก็ยากความเย็นอยู่อันนี้รุนแรงนี่ครับเพื่อนผมต้องพิจารณาเรื่องอวิชชาอวิชชาเพียงเป็นพื้นฐานอยู่นั่นเหมือนกับแผ่นดินไอ้ต้นไม้อะไรอะไรนี่เต็มแผ่นดินนี่คือตัวนี้ออกแสดงเป็นต่างๆที่เต็มแผ่นดินนี่คืออันนี้ออกแสดงว่าอวิชชาจริงไม่เห็นมีอะไรแสดงเมื่อเข้าไปถึงมันไอ้ตัวนี้แสดงมากมันก็ขั้นรุนแรงถ้าดินถล่มเนี่ยมันรุนแรงขั้นการพิจารณาก็รุนแรงปัญญาขั้นนี้จึงเป็นเหมือนกับฟ้าดินถล่มฟัดกันมันต้องเป็นของมันเองนะพอหมดปัญหาวันนี้แล้วปัญญานี่มันก็หมดปัญหาไปเองปัญญาขั้นเหลือคนนั้นก็ตามที่เด็กขั้นเหลือไปเรื่อยๆเรื่อยๆพูดว่ามันเหมือนน้ำซับน้ำซึมว่าสิถึงขั้นละเอียดจริงๆก็ไปแล้วเหมือนน้ำซับน้ำซึมปัญญาเราอยากถ้าไม่เป็นการอ่านเรื่องเราอยากว่าปัญญาญาณมันละเอียดถึงขนาดนั้นตามที่เดชส่วนละเอียดมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราตั้งใจให้เป็นเป็นธรรมชาติซึมไปซึมซาบเหมือนที่เดชมันซึมซาบนี่แหละเมื่อนั้นมันก็ไม่แก้กันไม่ตกอย่างที่ว่าที่ว่าอวิชชาก็เห็นไม่แสดงตัวอะไรพอผ่านนี้ก็ไป
ถึงอันนั้นแล้วไม่เห็นแสดงอะไรมันก็มีธรรมชาติของมันคือว่าให้เกิดความอัศจรรย์อ้อยอิ่งสง่าผ่าเผยของใสอะไรเป็นความอัศจรรย์อันหนึ่งอยู่เท่านั้นของมันมันไม่แสดงฤทธิ์เดือดออกไปทางโน้นทางนี้อะไรแต่ตัวราคะนี่โหแสดงสุดเหวี่ยงนะมันแสดงอย่างโลดอย่างโผล่อันนั้นไม่เห็นมีก็มีเท่านั้นถึงได้ว่าอ๋อนี่มันเป็นพื้นเพย์ของชาติของความเกิดตัวนี้เป็นพื้นเพย์ที่จะให้เกิดตัวนี้เป็นตัวกุญแจตัวธรรมานนี่พอนี่มันหมดปัญหาไปแล้วอันนั้นมันก็เป็นอัตโนมัติอีกมันก็จะสิ้นของมันไปจนได้อวิชชาอันนี้มันเป็นไปได้อันนี้ไม่เหมือนกับจิตของเราธรรมดาทั่วไปนี่ที่จะรอคอยให้มันพ้นจากวัฏทุกข์ไปโดยความอิ่มตัวนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเลยแต่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วมีนะถ้าการหายตัวรุนแรงนี้หมดไปแล้วยังเหลือจากนั้นมันก็เป็นอัตโนมัติค่อยหมุนนุ่งปกตัวไปนั่นคือว่าพระอนาคาท่านไม่กลับมาเกิดมันท่านไม่เห็นอยู่ในหัวใจหนึ่งสิคงมีแต่นั้นมันจะค่อยนั่นไปเองเพราะธรรมชาติเหล่านี้มันหมุนกันอยู่นี่หมายว่าพระอนาคาท่านนิพพานข้างหน้าเลยนั่นนั่นเป็นอัตโนมัติมันยังไงท่านก็ไม่กลับแน่แล้วแต่ถ้าว่ามีชีวิตอยู่ก็ยิ่งเร็วเข้าไปเพราะเรื่องความเพียรนะมันก็เป็นอัตโนมัติของมันแต่อัตโนมัติของความเพียรนี่มันก็หมุนเตี้ยเข้าไปกว่านั้นอีกเนี่ยมันต่างกันนะความเร่งมีชีวิตอยู่เมื่อเร่งสิ้นชีวิตไปแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติธรรมดาไม่มีใครเร่งใครถอยงานมันก็มีวันหมดปันจุ่นอวิชชาเรื่องอย่างขึงชั้นอะก็นิถาดอกเออนั่นก็นิพพานเลยนั่นนั่นแหละอวิชชาสิ้นตรงนั้นก็นิพพานเลยสิ้นไปด้วยอำนาจอย่างนี้แหละเป็นอัตโนมัติมีชีวิตอยู่มันหมุนนะมีชีวิตอยู่มันหมุนมันเร่งของมันตลอดเลยเรียกว่าความเพียรความเพียรอัตโนมัติเจ้าของหนุนอยู่ตลอดอันนั้นเป็นอัตโนมัติไม่มีอะไรเข้าไปหนุนเป็นตัวเองเป็นอัตโนมัติของตัวเองมันก็มีค่ากว่ากันอย่างที่ข่าวที่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่ขัดในหัวของมันยิ่งชัดนะชัดจริงๆนะเรายังไม่อยากตายยังไงมันตรงข้างเนี่ยรู้อยู่ขนาดนั้นแหละฟังสิถ้าตายเวลานี้ยังไงก็ค้างไม่อยากค้างไม่ค้างเดี๋ยวจะให้ถึงที่สุดเลยรู้ถึงที่สุดแล้วไปเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าขนาดนี้ก็ไม่ว่านั่นดูสิหนักนี่มันจะไปช้าทางอยู่นั่นนี่ได้หมุนติ้วไปแต่ความเพียรนี่เรื่องทุกเวทนานี้เราก็เคยขึ้นสนามมาแล้วขึ้นเวทีมาแล้วหรือยังไงก็แต่พอใส่กันตึ๊กมันก็ผึ่งเลยนะเพราะมันเคยแล้วนี่มันขนาดที่ว่าพูดว่าจะเวทนาหน้าไหนหน้าจะมาหลอกเราอีกหน้าทุกเวทนาเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกนี่มันก็เวทนาเดียวกันเนี่ยมันก็ใส่ปั้วเลยไม่ถอยเลยนะพุ่งเลยขัดมันออกแล้วปัจจุบันมันยังไม่อยากตายมันก็รู้อยู่นั่นแหละแต่เพราะว่าไม่อยากค้างเวลานี้มันยังมีอยู่นี่นะถึงจะละเอียดขนาดไหนมันก็มีอยู่มันก็รู้อยู่นั่นว่าไงเวลามันมาเป็นอยู่น้องผือไม่เห็นห่วงอะไรวะเนี่ยมันเป็นอยู่สองภาคไงภาคที่ว่าถ่ายท้องเอาลงไปมันก็มาหดเข้าหมดเลยมันจะไปจริงเหมือนไปจริงเหลือวะเนี่ยไม่เห็นห่วงอะไรเลยมันก็รู้มันไม่มีอะไรห่วงอะไรห่วงเลยไปก็พร้อมที่จะไปพอกำหนดจิตก็ไปปั๊บมันเลยมีกำลังเลยความรู้เลยซาดออกมาอีกตัวมีแต่พูดคนเดียวผู้ปฏิบัติมันได้หน้าได้หลังอันนี้ที่มันหน้าอินาละอาใจผมนะแต่ก่อนมันก็ไม่มีความมีเรื่องวุ่นวายอย่างนี้นะนี่ถึงอยู่ครูบาอาจารย์อยู่ครูบาอาจารย์มันก็อย่างนี้แล้วอย่างมาอยู่วัดป่าบ้านตาดมันก็เต็มนี่คนทำไงมันก็มาเองแต่เวลาเราไปปฏิบัติก่อนไม่มีเราได้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆตั้งแต่วันออกเลยนะไม่มีอะไรมายุ่งเราได้เลยแล้วก็นิสัยอย่างนี้ด้วยนี่จะไปทำนั่นทำนี่ยุ่งกับคนนั่นคนนี้ไม่มีผมไม่เทศสอนใครเลยแล้วก็ขนาดนั้นสิอาจจะที่ว่า9 ปีเต็มๆเหมือนไม่ได้มอง
เหมือนไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยเนาะมีแต่ฟาดกันตลอดเลยทุกจังหวัดทุกมากอ่ะสิออกจากนี้ไปที่นั่นมีแต่ไปขึ้นเวทีขึ้นเวทีเปลี่ยนเวทีใหม่เรื่อย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 มีจะชินที่ตรงไหนพลิกทันทีพลิกทันทีหาแต่ที่เด็ดเด็ดเด็ดนั่นเลยยิ้มก็ตั้งตัวของมันตลอดมันพลิกอยู่เรื่อยนี่ไม่นอนใจสิในเรื่องอาหารนี่มันเป็นประจำเลยล่ะผมนะเพราะมันได้ผลทั้งด้านสมถะวิปัสสนานะได้หมดด้านสมถะก็ละเอียดแน่วแล้วด้านวิปัสสนามันก็คล่องตัวเรื่องอาหารนี่สำหรับผมนี่ถูกจริงๆเป็นอุปกรณ์อันสำคัญมากหนุนความเพียรของเราได้ดีมากนะมันคล่องพิจารณาทางด้านปัญญานี่ก็ไหลลิ่นยิ่งคล่องตัวเพราะอาหารน่ะนี่ใครจะหยับช้าล่ะเมื่อขั้นนี้มันเป็นประโยชน์อย่างนี้นี่แล้วไปขั้นนั้นมันเป็นสมมติว่ามันเป็นอัตโนมัตินี่ใครก็หยับช้าล่ะนั่นเป็นอัตโนมัติเวลามีเครื่องหนุนแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งคล่องตัวไปอีกนั่นแล้วใครจะไม่หยับคล่องล่ะนี่แหละที่ว่ามันอดจะตายสงสารหมู่เพื่อนแล้วผมว่าจริงๆเนี่ยที่คุยถึงเรื่องความสงสารนั่นนะมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ที่เราตายไปแล้วนี่แล้วพูดที่ดูด่าว่ากล่าวอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะเพราะเราดูนี่เราไม่ดูด้วยโลกแบบโลกเนี่ยเราดูแบบธรรมนี่ดูเพื่อดีต่างหากไม่ดูเพื่อทำลายรับหมู่เพื่อนไว้ก็รับด้วยความเมตตาสั่งสอนก็ด้วยความเมตตาดูอะไรก็ไม่พ้นที่เมตตาอยู่ในนั้นจนได้เนี่ยเราเชื่อเราไม่ได้เอากิเลสมาใช้หนินะที่นี่ออกเราตายไปแล้วหมู่เพื่อนจะเป็นยังไงนี่ถ้ามายึดหลักยึดเกณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้แล้วจะทำไงโลเลโลเลโลเลสิต่อไปก็เป็นกรรมฐานหากินไปนะเดี๋ยวนี้มันเป็นมากแล้วนะพิจารณาซะพอแล้วมันก็ถ้าพูดถึงว่าอิ่มตัวมันก็อิ่มซะพอพูดอย่างนี้จะเป็นอะไรไปมันอิ่มตัวซะพอทุกอย่างเลยปรากฏว่ามันไม่เห็นมีหิวอะไรเลยมันอิ่มตัวซะพอทั้งหมดทุกอย่างในสามแดนโลกธาตุอิ่มหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันพอของมันอิ่มของมันเป็นเรื่องลำพังเดียวของไปเมื่อไหร่ก็ไปแล้วขันนี้ปานนานแล้วก็จะแบกมันอะไรไอ้ขันก็รู้มันอยู่กับขันพาอยู่พากินพาหลับพานอนขับถ่ายอะไรอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องกังวลจะเป็นเรื่องอะไรต้องพาดีพาดิ้นพาอยู่พากินก็เป็นเครื่องกังวลเป็นกองทุกข์อันหนึ่งเรียกว่าพาราฮาเวปัญจคันธาคันธ์5เป็นทุกข์ทุกข์เพราะปฏิบัติรักษามันนี่อันหนึ่งทุกด้วยอุปทานอีกขั้นหนึ่งก็มีนั่นเอาละเนาะเลิกกันละเอาออกซะ